4ของ Talk of the Sound ค่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครื่องเสียงเทนทุยนต์ Alpine กับหน้าจอในรุ่น INEW960E ครับคุณไปท่องโลกของ Alpine กันได้เลยค่ะที่แฟนเพจของเขาเซิร์ชคำว่า Alpine Society ในนั้นมีความสนุกสนุกเรียบหรูสไตล์ Alpine อวดคุณผู้ชมอยู่แน่นอนค่ะครับช่วงนี้ก็มาเป็นช่วงสตรีมโมดิฟายเดือนจะมาสักทีนะคะสตรีมโมดิฟายนานดูกันทีจะดีแล้วเพราะว่ารถหายากนะหนูก็เลยกำลังจะลุ้นเลยว่ายังไงคือเรื่องหายากใช่รถสวยๆอ่ะเราก็ต้องแบบคัดเต็มที่อ่ะคันนี้เป็นรถสปอร์ตนะครับเป็นสปอร์ตคูเป้เป็นรถสปอร์ตสัญชาติอเมริกันเชื้อชาติญี่ปุ่นงงไหมครับคืออย่างนี้อเมริกันคือพ่อเป็นคนอเมริกันคืออย่างนี้แม่คือคนญี่ปุ่นแบรนด์เนี่ยคือเป็นแบรนด์อินฟินิตี้นะอินฟินิตี้เนี่ยคือจะเป็นรถในโรงงานนิสสันเดี๋ยว Infinity นี่คืออ๋อชื่อรถหนูคิดว่าชื่อเครื่องเสียงคือ Infinity เนี่ยเป็นแบรนด์ของนิสสันเป็นรถหรูของนิสสันเลยนะInfinity คือผลิตที่ญี่ปุ่นของนิสสันนี่แหละจะส่งไปขายอเมริกาคือพออยู่อเมริกาเนี่ยเขาจะติดแบรนด์ Infinity อ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องเชื้อชาติญี่ปุ่นใช่แต่ไปได้สัญชาติอเมริกาจากคันนี้นะครับก็เป็น Infinity G37 ซึ่งหาดูยากในเมืองไทยเลยแหละเพราะว่าไม่ค่อยเห็นน่ะมันเป็นรถที่แบบว่าต้องอิมพอร์ตเข้ามาปกติไม่มีขายในเมืองไทยใช่ไม่มีขายเดี๋ยวลองไปชมกันครับInfinity ในรหัส G37 คันนี้เสริมความโหดด้วยชุดแต่งรอบคันจาก Liberty Walkเริ่มตั้งแต่กันชนหน้าที่เปลี่ยนยกชิ้นมีขนาดใหญ่อลังการขึ้นกว่าเดิมมากทีเดียวพร้อมทั้งเสริมลิ้นคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มเข้าไปอีกทำให้มุมมองทางด้านหน้าดูดุดันขึ้นมากและขาดไม่ได้สำหรับรถสายโหดกับชุดโป่งเย็บทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังเพิ่มความกว้างให้กับตัวรถดูหนาขึ้นเป็นกองส่วนด้านท้ายต่อชายล่างให้ดูเตี้ยรับกับทางด้านหน้าพร้อมทั้งเสริมสปอยเลอร์บนฝากระโปรงทรงดักเทลขนาดใหญ่ช่วยกดตัวรถให้นิ่งยามใช้ความเร็วสูงในส่วนของช่วงล่างเปลี่ยนมาใช้แบบถุงลมของ Popular Custom ตัวถังลมและวาล์วสั่งพิเศษจาก Acura อเมริกาเวลาจอดกองติดพื้นปมล้อแม็กขนาดใหญ่ที่เลือกใช้ของ WeWork M13P ขอ19นิ้วด้านหน้ากว้าง 10.5 นิ้วหลัง12นิ้วสำหรับเครื่องยนต์ของ Infinity คันนี้ยังคงเป็นเครื่องยนต์ในรหัส VQ37 ความจุ 3.7 ลิตรซึ่งก็เพียงพอกับการใช้งานในระดับสตรีทยูทจึงมีเพียงโมกล่องด้วยยูนิชิปเปลี่ยนกองอากาศใหม่เพื่อการลื่นไหลของอากาศเข้าเครื่องของกรุ๊ป M เสริมชุดค้ำไทเทเนียม M Pro ส่วนระบบไอเสียเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นตั้งแต่เฮดเดอร์ยันปลายรวมทั้งหม้อพักและปลายท่อเป็นของ M Pro เช่นกันมาดูในส่วนของภายในห้องโดยสารกันบ้างมีการหุ้มหนังใหม่ทั้งคันด้วยหนังอะคันทาราแท้ๆสุดท้ายกับรถซิ่งในยุคนี้ที่ต้องมีระบบเสียงคอยขับกล่อมยามเดินทางกับชุดเครื่องเสียงชุดใหญ่และงานซาวด์คอนเซ็ปต์สวยๆฝีมือแกรนลิเจนทำให้ Infinity G37 คันนี้โดดเด่นทั้งคันเลยทีเดียวสวยไหมสวยงามสวยงามคันนี้ว่าสวยคันนี้หนูก็ถ่ายรายการแล้วรถอะไรโดยเฉพาะสีเนี่ยเขาทำสีใหม่นะเห็นสีฟ้าเนี่ยแบบมันจะเหลือบๆอ่ะสีฟ้าที่จะมีเหมือนกิสเตอร์เป็นกากเพชรแล้วก็จอดอยู่ในอุณหภูมินึงเป็นอีกสีนึงคือเวลาออกไปตากแดดเปลี่ยนสีตากแดดนี่ก็เป็นสีนึงอยู่ในโลกแล้วก็เป็นอีกสีนึงเท่มากเวลาจดทะเบียนนี่กองทะเบียนงงเลยเอาสีเลยดีเอาสีที่กองทะเบียนงงเห็นถูกต้องโอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่ก็เป็นรถสวยๆที่พี่น้องนำมาฝากกันแต่วันนี้อาจารย์หยิบอะไรมาฝากพวกเราสำหรับคำถามจากแฟนเพจครับเตรียมมาหรือยังใครนะคะระหว่างที่พี่น้องกำลังเตรียมคำถามคุณผู้ชมค่ะใครที่ดูรายการอยู่ตอนนี้หรือว่าตอนไหนก็แล้วแต่แหละคุณผู้ชมถ้ามีคำถามเกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเสียงทุกเรื่องเลยคุณอินบ็อกซ์มาถามเราได้ในแฟนเพจ Talk of the Sound ค่ะอย่าลืมคลิกไลค์ก่อนนะแล้วก็อินบ็อกซ์คุณผู้ชมค่ะอินบ็อกซ์ถามอยากถามแล้วก็ถามมาถ้าสะดวกตอบก็ตอบไปเลยอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องเยอะอะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชมนะอาจารย์ก็จะตอบให้พี่หนองก็จะตอบเลยแต่คำถามไหนที่มันน่าสนใจมันต้องพูดกันยาวพิมพ์ไม่ไหวจริงๆเราจะหยิบมาตอบให้แบบนี้ค่ะครับคำถามแรกนะครับเป็นคำถามจากแฟนเพจนะครับคุณ AJ Smithy นะครับถ้าท่านเป็นฝรั่งครับเป็นรายการเราเป็นฝรั่งด้วยมีครับแต่พิมพ์ภาษาไทยแน่นถามว่านะครับสวัสดีครับผมขอถามหน่อยพอดีผมมีตู้ซับเปิดอยู่1ใบเป็นซับดอก8นิ้วและท่อเบสขนาด3นิ้วยาว9นิ้วมันมีเสียงลมในท่อเบสนะครับมันพอมีวิธีแก้มั้ยครับเสียงลมในท่อเบสประเด็นคุณ AJ บอกว่ามันมีเสียงลมในท่อเบสครับนะครับเสียงลมเราพูดถึงกำลังพูดถึงเรื่องของตู้ซับอยู่นะครับการออกแบบตู้เนี่ยกรณีเป็นตู้เปิด
เสียงจะมาจาก2 ส่วนส่วนหนึ่งก็คือมาจากหน้าลำโพงส่วนหนึ่งจะมาจากท่อนะครับครับเสียงที่ออกจากหน้าลำโพงจะเป็นความถี่สูงเสียงออกจากท่อจะเป็นความถี่ที่ต่ำกว่าหน้าลำโพงอันนี้ให้เป็นความรู้เอาไว้นะครับครับแต่กรณีที่คุณเอเจบอกว่ามันมีเสียงลมอยู่ในท่อปกติการออกแบบตู้เปิดปัญหาที่เรามักจะเจอก็คือมีเสียงลมอยู่ที่ปากท่อคือเสียงลมอยู่ที่ปากท่อครับแต่เขาบอกตอนนี้เสียงลมมันอยู่ในท่อแสดงว่าเขาต้องไปฟังแล้วว่าไอ้เสียงลมมันมาจากภายในตู้นะแยกประเด็นก่อนกรณีที่เสียงลมอยู่ในท่อมันเกิดจากการที่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาใช้ท่อยาวประมาณ9นิ้วนะครับแล้วใช้ซับ8นิ้วซับ8นิ้วปกติตู้จะใบไม่ใหญ่แต่ท่อยาวขนาด9นิ้วเนี่ยท่านนึกถึงคนออกแบบตู้ถ้าบอกว่าท่อยาว9นิ้ว1ไม้บรรทัดเลยซับ8นิ้วมักจะตีตู้ใบเล็กๆแต่พอเป็นตู้เปิดเขาบอกใช้ท่อยาว9นิ้วสำหรับอาจารย์คุณบอกซับ8ท่อยาว9อาจารย์จะนึกเห็นภาพว่าท่อตัวเนี้ยมันจะต้องเข้าไปในตู้ค่อนข้างที่จะลึกเพราะตู้ใบไม่ใหญ่ปัญหาที่ตามมาก็คือว่าตัวท่อจะชิดผนังตู้ด้านหลังนะครับถ้าตัวท่อชิดผนังตู้ด้านหลังมากมันจะเกิดเว้นมักภายในตู้จะเคยพูดถึงเว้นมักเว้นมักก็คือลมที่ผ่านไปยังท่อปกติเราจะเจอเสียงเว้นมักกับท่อที่มีขนาดเล็กเกินไปนะคือถ้าเป็นที่ปากตู้เราจะเจอเว้นมักที่ปากพอร์ตกรณีที่เราใช้ท่อเล็กกว่ามาตรฐานท่อมาตรฐานคืออะไร1ใน3ของขนาดหน้าตัด10นิ้วใช้ 3.2 8นิ้วก็ใช้ประมาณสัก2นิ้วครึ่งอย่างของคนนี้เขาใช้3นิ้วถ้าคันนี้ท่อเขาไม่ได้เล็กปีแต่ว่าท่อของเขายาวพอยื่นเข้าไปในตู้มากเนี่ยมันไปชิดผนังตู้ด้านหลังมากคราวนี้กรณีชิดผนังตู้ด้านหลังเราจะต้องระวังว่ายามันต้องมีช่องว่างคือให้เสียงลมจากตอกลำโพงที่ผ่านออกไปท่อด้านหลังตรงเนี้ยจะต้องมีพื้นที่พอที่จะไม่เกิดเว้นมักถ้าคุณใช้ท่อ3นิ้วโดยหลักการเราจะต้องให้ท่อห่างผนังตู้ด้านหลังประมาณ3นิ้วเท่ากับขนาดของท่อแต่เขาใช้ท่อ9นิ้วอาจารย์สันนิษฐานว่าเผลอๆพอเอาท่อดันไปภายในตู้อาจจะเหลือผนังตู้ด้านหลังแค่ช่องแค่สัก1นิ้วซึ่งเล็กมากพอเล็กมากจะเกิดเว้นมักภายในตู้เลยเป็นที่มาที่บอกว่าทำไมเกิดเสียงลมภายในตู้นะครับคราวนี้ประเด็นคือจะแก้ไขอย่างไรครับนะครับ1ยอมตัดท่อให้สั้นลงสักหน่อยนึงนะครับสามารถสั้นได้ถึงเท่าไหร่การตัดท่อให้สั้นเพื่อให้เหลือพื้นที่ด้านหลังถ้าใช้ท่อ3ก็ให้ห่างจากหลังตู้ประมาณ3เท่ากันตรงนี้ก็จะหายไปแต่การตัดท่อสั้นคุณ AJ อาจจะต้องสูญเสียความถี่ต่ำไปหน่อยนึงเพื่อแลกกับการไม่เกิดเว้นมักนะครับเพราะการใช้ท่อที่มีความยาวมากก็แสดงว่าคุณเอเจเนี่ยเน้นให้ตู้ใบเนี่ยลงความถี่ต่ำๆนะครับคืออาจจะเป็นนักฟังแนว SQ เน้นเบสลึกนะครับแต่ถ้าหากว่าซีเรียสว่าอาจารย์ผมไม่อยากตัดท่อสั้นเดี๋ยวผมไม่ได้เบสลึกขนาดนี้ฟังแล้วไม่เพราะถ้างั้นคุณต้องใช้ท่อโค้งเอาข้องงอเหมือนซับเหมือนซับไว้ที่เราเคยรีวิวอันนั้นก็จะท่อยาวแต่ว่าโค้งไปอยู่ในตู้คราวนี้ถ้าเป็นกรณีท่อ PVC มันก็จะมีข้องอให้เราต่อเราก็เอาข้องอต่อให้ได้ความยาวเท่ากับ9นิ้วเท่าเดิมก็จะได้เสียงเหมือนเดิมทุกประการแล้วไม่เกิดเว้นมักภายในตู้นะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหา2เรื่อง1ตัดท่อสั้นแต่ต้องสูญเสียความถี่ต่ำแต่ถ้าไม่ยอมก็ใส่ข้องอรักษาความยาวเท่าเดิมเบสก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือประเด็นของเรื่องเสียงลมในตู้โอ้โหคุณผู้ชมค่ะถือว่าครบถ้วนจริงๆกับประเด็นที่เราหยิบมาตอบกันในวันนี้ก็ได้ทั้งว่าทำไมแล้วก็ได้วิธีแก้หนักด้วยโอ้โหคุณผู้ชมถ้าใครมีคำถามอย่าลืมนะคะว่าอินบ็อกซ์มาคุยกับพวกเราได้ไม่สิไม่คุยกับพวกเราคุยกับพี่น้องนะคุยกับอาจารย์หนูคุยกับคุณผู้ชมไม่ได้เลยที่ผมตอบไม่ได้ผมก็โยนให้อาจารย์คนเดียวคุณผู้ชมคะเป็นว่าเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ถ้าดึกเกินไปดูไม่ทันนะครับอังคารเช้านะครับ 7-8 โมงถ้าไม่ทันอีกรอบหนึ่งตอนเย็น 3 โมงถึง 4 โมงเย็นครับครับทาง Twitch Channel Tuition 691ครับใช่แล้วค่ะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้พวกเราลาไปก่อนค่ะทุกเสียงมีคำตอบครับสวัสดีค่ะ